นี่หลังจากเมื่อเช้านะครับก็มาดูนะครับเด็กที่นำมาจากบ้านกบนะครับหลังจากที่ไปพูดนี่ก็คือนะครับที่น้องแพมทำเพื่อจะเอาไว้ขายของนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาอัปเดตด้านในกันแล้วกันนะครับนะว่ายังไงบ้างนะครับเด็กก็จะเป็นงานนำมาจากบ้านกกอกครับจากที่ผู้ใหญ่ใจดีได้มอบให้น้องแพมและน้องตุ่มตามครับก็นำมาใช้ทำเป็นที่ไว้สำหรับขายของนะครับซึ่งก็เป็นเด็กเก่าที่นำมาจากนั้นนะครับดูจากรอยต่อครับจะมีความกว้างอยู่ประมาณ3เมตรความยาวประมาณ4เมตรนะครับก็มาดูนะครับพื้นสูงจากพื้น1เมตรแล้วก็ปูไปด้วยแผ่นดีวาดเก่าที่เป็นพื้นห้องนั่นนะครับนำมาเก็บมาใช้นะครับนำเก็บมาใช้เป็นประโยชน์ก็จะเป็นเพิ่มเป็นที่พักไว้สำหรับขายของนะครับนี่จะเป็นหน้าถนนเลยนะครับนี่เส้นตัดผ่านนะครับตัดขายอะไรก็ได้เป็นหน่อไม้ขายผลไม้นะครับมีสินค้าก็มาวางขายนะครับกับเป็นญาติพี่น้องด้วยกันที่จะมาขายนะครับนี่ก็จะทำผมก็มีหน้าที่ต้องทำต่อไปก็คือไฟฟ้านะครับแล้วก็ติดสวิตช์ใส่ปลั๊กใส่เบรกเกอร์ควบคุมจะดึงเมนจากนี่มาจากเสาตัวนี้มานี่นะครับภารกิจวันนี้ก็มาดูนะครับว่าผมทำอะไรไปบ้างนะครับดูกันนี่ก็ตั้งเสาไว้แล้วนะครับนี่คือเสาไฟนะครับต่อสายเมนเข้ามายังจุดนี้นะครับซึ่งจะเป็นการทำงานวันพรุ่งนี้นะครับจากเสาต้นนี้ไปยังร้านนะครับใส่เบรกเกอร์คุมนะครับแล้วก็มายังตัวบ้านนะครับตอนนี้ก็ทำการผสมปูนเทตีนเสาล็อกนะครับไม่ให้เสาเอ็นเอียงนะครับเชื่อมเหล็กเป็นฐานแล้วก็เทปูนทับนะครับเพื่อไม่ให้เสาเอ็นเอียงครับก็รอมันแห้งพวกนี้ค่อยดึงเมนครับนี่ก็คือสายดินครับสายดินปักสายดินลงไปมาดูด้านในครับนี่ครับก็งานวันนี้ก็นี่นะครับมีแค่นี้นะครับเดินเมนติดตู้โหลดเซ็นเตอร์นะครับไว้รอรับนะครับให้ถูกข้อกำหนดของไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใส่ตู้โหลดเซ็นเตอร์ลงกาวดึงเมนสายเบอร์1คูณ25อลูมิเนียมนะครับ1คูณ25อลูมิเนียมแล้วก็มีปลั๊กติดปลั๊กแบบมีกาวนะครับติดปลั๊กแบบมีกาวนะครับนี่ถูกต้องตามระเบียบของไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูสายเมนนะครับเบอร์1คูณ25นะครับเป็นหน้าตาเป็นยังไงนะครับไปดูกันไป
นี่นะครับก็เป็นสาย THW 25 square min SQ SQ หรือประเดมนะครับ square min นะครับ100เมตรนะครับนี่ครับเป็นสายอลูมิเนียมนะครับถูกต้องตามกําที่ระเบียบการไฟฟ้ากําหนดไว้นะครับสายเมนส่งสายปลั๊กก็เป็น 2x2.5 สายหลอดก็ 2x1.5 นะครับเป็นนี่คือกล่องพักสายไฟขนาด 2x4 แล้วก็ 4x4 นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูงานชิ้นอื่นอีกนะครับไปทีมช่างหลังจากทำสถานที่ไว้ขายของเสร็จก็เข้ามาข้างในนะครับนี่โอ้เห็นอย่างน้อครับช่างน้อพากันเห็นยังคือเชื่อมแบบนี้ครับเป็นเสาค่ำบ่ครับเอาโมเมนต์เที่ยงบ่เดี๋ยวนี้นะคือสิค่ำแล้วเสาบ่ายบ่โอ้นี่ก็คือเสาบ่ายนะครับโอ้เสาค่ำนะครับนี่ช่างกำลังทำนะครับตอนนี้ตอนบ่ายดิถ้าว่าง4โมงก็เป็นเริ่มเป็นเสาแรงแล้วมันบ่นี่แล้วก็จะทำการเทเนาะแม่นบ่น้องแพมเทมยกสูงขึ้นมาเนาะนี่ๆๆครับมาดูทีมช่างสุดยอดนะครับจะธรรมดาซะที่ไหนล่ะบัดนี้ใช่อันเป็นอันผลิตที่ไทยดัดแปลงไทยแพงกว่านี้ไทยผลิตโอ้ไทยแพงกว่าอันซื้อมาผมไม่ธรรมดาเลยเด้อซื้อมาปันหน้าแต่มาประกอบเป็นลูกน้อยๆเออเอ้าของดีอีกแล้วสุดยอดนะครับไทยประดิษฐ์ประดิษฐ์เองไทยประดิษฐ์ประดิษฐ์เองบ่ส่วนมากมันจะประดิษฐ์เองหลายเดือนเองของประดิษฐ์เองเอาลำโพงเรามาใส่ตัวนี้เนาะเลือกเอาไปเอามีเบิร์ดนอนแม่ครับมันเป็นทั้งซ้ำเป็นทั้งเสียงเป็นทั้งซ้ำเรามาคุยกับวิศวะคุมงานนะครับสวัสดีครับท่านวิศวะครับเป็นในผลงานมื้อนี้ครับไปตรวจไฟฟ้าหน่อยว่าครับไปย่างไปตรวจไฟฟ้านะครับเป็นเลยไปเบิ่งนู้นเจ้าถามนี่แม่เอ็ดพี่เลยนี่เป็นไงนี่นี่เราก็ตามตูดวิศวะมานะครับนี่คุมงานอย่างเดียวนะครับนี่ทั้งวันไม่ได้ไปไหนเนี่ยนี่ครับก็มายังจุดนี้นะครับเอาข้องใจยังถามได้เลยนะครับนะขักอยู่บ่เอาขักเลยแม่นบ่ครับก็มีครับแล้วก็จะเสร็จสว่างค่ะมีสว่างเนาะอย่าได้เลยอีกนี่นะถ้าคุณเดี๋ยวจักรอถ้าคุณบังคายคลองกูรอดเดียวรอดเดียวกับพ่อบ่ต่อไปวุ่นเนาะนะครับวิศวะเขามาตรวจผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับมาเข้าฝนตกนี่กับไฟฟ้าเศรษฐีใหญ่นะครับนี่ขอถามนี่อันนี้บอกเขาเอิ้นว่าเตาเศรษฐีนะครับนี่ประหยัดพร้อมได้ประหยัดเนาะใส่3ปีนี่ผมว่าเป็นเศรษฐีแน่ๆครับถ้า3ปีปุ๊บนี่ไผใส่ได้ตลอดนี่ยายใช้โอเคจะนี่แก๊สใช้บ่เป็นบ่เจ้าก็จะว่าดังเขาสิว่าเฮาบ้านนอกใหญ่กว่าอี
นี่นะครับนะคุณยายไส้ประจำเพิ่นไส้เตาแก๊สนี่บ่เป็นเพิ่นเว้าตัวนี้เอาเป็นอืมเขารู้ละเอียดเนาะยายเอาเป็นบ่แม่นยายตลาดบ่แม่นว่าเขาเฮ็ดเป็นดอกยายเขาขี้ข้านดังไฟซุมื้อนี้นะครับคนสมัยใหม่แต่ก็ยังมีเตาประเภทนี้นะครับนะเพราะว่าตัวนี้นี่มันสิเซฟหลายครับอย่างเฮาต้มเนื้อต้มยังไงมันสุกนี่ต้องใช้เวลานานเนาะถ้าใครใช้นั้นถึง3ปีนี่ตลอดนะครับจะกลายเป็นเศรษฐีในทันใดครับก็ขอบคุณคุณยายนะครับนะมีโอกาสได้มาถ่ายคุณยายเมื่อต่อไปก็สิถ่ายต่อไปอีกหั่นล่ะเรามาเบิ่งสิ่งอัศจรรย์อีกครั้งหนึ่งนะครับปัด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 ชายพี่ช้างอันนี้ครับบุกเคยพบกับบ่โอ้ดิ่งครับดิ่งดิ่งบ่ครับดิ่งจำเป็นโอ้โอ้ยนี่ครับมาเบิ่ง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 ดิ่งจำเป็นครับมีโชคมีโชคออกไปไหมไปไปลูกนี่นะครับนะดิ่งดิ่งจำเป็นใครจะเอาไปทำนะครับไปลอกเรียนแบบไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับโอ้ยมึดเลยบ้านบ้าเอาคือแค่ในช่วงที่ฉุกเฉินได้เท่านั้นคนขึ้นบ่บ่เลยครับมันต้องผ่านกันข้างหน้าไว้นะนี่นะครับพี่เขาก็เจาะลงไปให้ดิ่งพยายามมันกินก้างกินอย่างนะใส่ทะลุมีโชคไม่สบายนะครับนี่คือมีโชคนะครับใครมาหาก็ต้องเจอมีโชคนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกรรมวิธีการทำบ้านของช่างชุดนี้นะครับว่าเขาทำยังไงเป็นอันที่พึงพอใจของผมเหลือเกินนะครับนะนี่ก็คือวิธีการดิ่งนะครับนะดิ่งมีอุปกรณ์การดิ่งเนี่ยก็คือหาเอาในนี้แหละครับไม่ต้องซื้อขวดกระทิงแดงก็มีนี่นี่นี่ครับเป็นเล็กนิ้วคูณสองนะครับแล้วก็เชือกฟางแถวนี้เลยครับพอดีน้องแพมมาจากตลาดก็ตัดเชือกฟางตรงนี้ทิ้งไว้เขาก็เอามาทำเป็นอุปกรณ์การทำงานเลยเนี่ยครับนี่เสียบวางนะครับนั่นนะครับจับเวียงเวียงครับนี่นำไปใช้ได้นะครับใครจะลอกเรียนแบบไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับนะโอ้ยได้เหมือนกันนะครับจะธรรมดาซะที่ไหนเอาก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามนะครับสุดยอดเลยชุดนี้นะครับสวัสดีครับ